น่าจะได้แค่นี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวทำไมรถวิ่งสวนเลนมาเราอยู่ในอเมริกานะครับประเทศที่เหมาะแก่การส่งพนักงานนะครับมาขับรถแทนแล้วก็เหมาะแก่การมาขับรถนะครับกับเพื่อนหลายๆคนเพราะว่าเงินนะครับค่อนข้างสูงนะแต่ก่อนที่เราจะไปขับนะครับออนไลน์เห็นไหมฮะมีคนเล่นออนไลน์ด้วยนะเรามาดูการขายรถก่อนนะครับวิธีการขายรถเนี่ยให้เรามาที่หน้ากาลาดนะครับ GARAGE นะครับจากนั้นแต่ที่ My Truck นะครับจะมีรถของเราทั้งหมดอยู่นะรถที่จะไม่สามารถขายได้ก็คือรถเริ่มต้นนะครับที่เราได้มาฟรีตอนเริ่มเกมเลยแหละก็คือคันนี้นะครับเราจะไม่สามารถขายได้นะกดเซลล์นะครับเห็นไหมก็คือเราไม่สามารถขายคันนี้ได้นะครับแต่ว่าคันอื่นๆเนี่ยเราสามารถขายได้นะที่เราซื้อมานะครับก็วิธีการกดขายก็คือกดโชว์คันที่เราจะขายนะครับแล้วก็กดเซลล์นะครับนี่คือวิธีขายรถนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปหน้าจ็อบกันครับมี 3,000 กว่ากิโลนะครับราคา 11,000 มีคนเล่นออนไลน์1คนจริงๆเนี่ยมันมีกิโลเมตรน้อยๆแล้วก็ราคาแพงๆอยู่ด้วยนะเห็นไหม 20,000 กว่าเลยนะครับหรืออีก10วินะครับ 21,000 กี่กิโลวะ 5,000 กว่าโลใช่ไหมโอเคครับขับนี่แหละ 5,400 กว่าโลนะครับชนไหมไม่ชนนะครับไปคลิปที่แล้วผมวิ่งได้124กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็พ่วงเป็นน้ำมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูพ่วงตัวนี้บ้างว่าเราจะขับได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าน้ำหนักของพ่วงเนี่ยมันมีผลต่อความเร็วของรถด้วยนะผมสังเกตมาหลายรอบแล้วนะครับไม่ว่าเราจะขับงานไหนนะตอนที่เราจะโค้งครับชอบเจอรถทัวร์นะแล้วผมสังเกตนะครับว่าแพด 1.0.6 ของ Android เนี่ยมันรู้สึกรถมันไม่นิ่งนะครับเวลาเข้าโค้งอ่ะบางทีมันก็จะสายๆนะอ๋อผมลืมบอกไปนะครับวิธีขายรถที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ผมแนะนำนะครับถ้าเครื่องของเราเป็น iOS นะครับแล้วเกมเป็นเวอร์ชัน 1.0.2 นะครับอย่าเพิ่งขายนะเก็บไว้ขายแพท 1.0.3 นะครับเพราะว่าเราจะได้ราคาที่แพงมากเพราะว่าแพท 1.0.3 เนี่ยก็คือแพท 1.0.5 ของ Android นะครับเช่นเดียวกับ Android เนาะถ้าเราเป็นแพท 1.0.4 อยู่นะครับยังไม่ต้องรีบขายให้มาขายแพท 1.0.5 นะครับโปรลิสเช็คพอยต์เดี๋ยวเบรกไม่ทันนะครับเราจะต้องไปชั่งน้ำหนักมันควรจะขึ้นเตือนไกลๆกว่านี้นะสี่สิบเอ็ดตันนะครับมันไม่น่าใช่41กิโลแหละผมว่าไฟบั๊กนะครับเห็นไหมไม่ออกบางงานมันก็ไฟบั๊กนะครับอ๋อออกเมื่อกี้ไม่เห็นนะครับออกละยังไม่ขึ้นอ๋อขึ้นละ124แล้วนะครับจะขึ้น125ไหม125แล้วนะครับน่าจะได้แค่นี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวทำไมรถวิ่งสวนเลนมา
เห็นไหมฮะเมื่อกี้รถวิ่งสวนแบบคือเลนกลางเลยนะทำยังไงเราถึงจะวิ่งอเมริกาได้นะครับก็คือเราไปเปิดอเมริกาก่อนนะครับเปิดประเทศอเมริกาเนาะคลิปที่เปิดประเทศอเมริกาเนี่ยจะอยู่คลิปปลดล็อกรถอเมริกันนะครับเราถึงจะเห็นอเมริกานะรถอเมริกันขับในไทยได้ไหมได้นะครับไม่ว่าจะรถฝั่งไหนนะครับสามารถขับได้ทุกประเทศนะเวลาฝนตกนะครับอย่าลืมปัดน้ำฝนนะเห็นไหมฮะมันจะช่วยเราได้ระดับหนึ่งเลยนะมันจะได้ไม่เป็นฝ้ามัวๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถนนในอเมริกานะครับไม่มีด่านนะไม่มีด่านเก็บเงินนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่เจอด่านเก็บเงินนะเวลาผมขับรถนะครับกับผู้เล่นอื่นเนี่ยอันนี้ต้องขอบอกก่อนเลยว่าถ้าใครเจอผมในออนไลน์นะครับผมไม่ค่อยได้มองกระจกหลังนะแต่ผมจะดูวงกลมสีๆนะครับที่ตามหลังผมมาถ้ามีวงกลมสีๆนะครับที่ตามหลังผมมาเนี่ยผมจะชิดขวาให้นะถ้าใครที่กำลังจะเลี้ยวขวาพอดีเนี่ยถ้าใครที่กำลังจะแซงขวานะครับแล้วผมเลี้ยวขวาให้ผมไม่ได้ปาดนะครับผมไม่ได้แบบหวังทางนะแต่ว่าผมจะชิดขวาให้นะครับคือผมไม่ค่อยดูกระจกหลังอะไฟเลี้ยวผมก็ไม่ค่อยได้เปิดนะครับถ้าใครขับตามหลังผมนะพยายามแซงซ้ายนะครับมีจุดซ่อมนะครับอยู่ทางขวามือใครยางแตกนะครับใครรถควนขึ้นเนี่ยเข้าไปซ่อมได้นะผมไม่เคยเล่นจนถึงความหิวความง่วงเนี่ยถึงศูนย์นะครับไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าใครที่เคยเล่นแล้วครับแล้วมันถึงศูนย์อ่ะยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะต้องขับแบบเป็นหมื่นกิโลนะครับแล้วก็ต้องไม่จอดแวะด้วยนะให้มันหมดไปเลยนะครับผมคิดว่าถ้ามีระบบขับตามความเร็วที่กำหนดนะครับรถอเมริกันเนี่ยน่าจะเอามาขับสนุกนะแบบว่ากำหนดห้ามเกิน80กิโลเมตรนะครับ50กิโลเมตร30กิโลเมตรอะไรแบบนี้ถ้าขับเกินก็จะโดนปรับนะครับผมคิดว่าเอารถอเมริกันนะมาวิ่งงานได้สนุกเลยนะก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับผมว่านะแต่ว่ากิโลเมตรมันบั๊กนะครับกิโลเมตรใน GPS นี่ไงถึงแล้วนะครับการวิ่งไกลๆแบบนี้นะครับเห็นไหม VP มันจะค่อนข้างขึ้นไวนะครับไม่รู้ว่าผมคิดไปเองไหมแต่ว่าเวลาผมวิ่งไกลๆนะครับ VP มันจะค่อนข้างขึ้นไวนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการขายรถอีกครั้งนะครับเรามาที่หน้ากาลาดแล้วก็แต่ที่ My Truck นะครับคันเริ่มต้นที่เราได้มาฟรีนะครับจะไม่สามารถขายได้นะเห็นไหมฮะ Cannot the sale นะครับแต่ว่าถ้าเราจะขายคันไหนนะครับให้เรากดโชว์คันนั้นนะสมมติผมจะขายคันนี้แล้วกดเซลล์นะครับนี่มันจะบอกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นะครับ 205.8K นะครับคันนี้ล่ะคันที่ผมขับอยู่นะครับก็จะขายได้ 489.3K นะครับราคาอยู่ที่ 699.K นะก็ขาดทุนไปประมาณ200นะครับสำหรับใครที่ซื้อในแพท 1.0.5 ขึ้นไปนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ซื้อรถในแพท 1.0.4 เนี่ยแล้วมาขายในแพท 1.0.5 นะครับจะคุ้มมากเนาะส่วน iOS นะครับถ้าใครซื้อในแพท 1.0.2 แล้วมาขายในแพท 1.0.3 เนี่ยจะคุ้มมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเวลาทำเงินของ iOS นะครับในการซื้อรถตุนไว้แล้วก็มารอขายในแพท 1.0.3 นะครับซึ่งก็อีกไม่นานหรอกน่าจะเดือนหน้านี้แหละสำหรับแพท 1.0.3 นะครับที่ปรับราคาของรถขึ้น 2-3 เท่านะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเนาะ